็เรียนชี้แจงผ่านท่านประธานรัฐสภาไปจับใจความได้3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกคือประเด็นของเรื่องของนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีที่จะเอาจริงหรือไม่ในเรื่องของการปราบโจรผมไม่ได้ชี้แจงแทนท่านนายกรัฐมนตรีผมจะชี้แจงเรียนท่านว่าท่านนายกได้สั่งการหน่วยงานของรัฐคือทุกกระทรวงอย่างไรในเรื่องของนโยบายนะครับในเรื่องนี้เพื่อประโยชน์กับประเทศชาตินะครับรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมานะครับแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ในอนาคตที่แถลงนโยบายเอาจริงเอาจังกับเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบที่เรียกว่าคอร์รัปชันในทุกรูปแบบแล้วได้สั่งการเด่นชัดว่าจะต้องเอาจริงเอาจังต่อเรื่องนี้โดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับราชการทั้งสิ้นจะต้องดำเนินการทั้งกฎหมายวินัยอาญาแพ่งทั้งหมดจะต้องดำเนินการเพราะนั้นอันนี้ผมเรียนที่ท่านได้ให้นโยบายผมไว้และตัวกับผมเดินตามนี้ 100% เต็มไม่มีสักนิดเดียวครับรับรองได้ว่าที่ทำงานมา5ปีผมไม่มีโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะกรมใดจังหวัดใดรัฐวิสาหกิจใดภายใต้การกำกับของกระทรวงมหาดไทยท่านผมรับรองด้วยทุกอย่างท่านดำเนินการได้เลยนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เป็นนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีภายใต้รัฐบาลที่ผ่านมาในเรื่องที่สองก็คงจะเป็นเรื่องของความจำเป็นของการใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆในเรื่องของการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็อยากจะเรียนว่าเรามีปัจจุบันนี้เรามีภัยมากนะครับแล้วมีภัยหลายรูปแบบมากนะครับผมคงยกตัวอย่างให้ท่านสั้นไม่เกินเวลาท่านสภานะครับเรามีภัยทั้งแล้งทั้งน้ำท่วมอุทกภัยภัยของอัคคีภัยแล้วมีภัยที่ยังไม่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นอีกเช่นภัยของเรื่องของแผ่นดินไหวก็ต้องเตรียมถามว่าเตรียมอย่างไรเรามีจังหวัดทั้งหมด76ไม่นับกรุงเทพมหานครนะครับเราได้พยายามที่จะจัดยุทธอุปกรณ์ให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุดหมายถึงคนด้วยและยุทธอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์ด้วยเราจึงจัดเป็นศูนย์ป้องกันภัยไว้ทั่วประเทศ18แห่งแต่ละศูนย์จะรับผิดชอบประมาณ 4-5 จังหวัดก็แล้วแต่ภูมิประเทศไม่จัดไว้ทุกแห่งทุกจังหวัดมันจะสิ้นเปลืองเกินไปนะครับการที่จะจัดอย่างนั้นแล้วก็จะมีรถหลายประเภทด้วยกันนะครับมีทั้งรถดับเพลิงหลายแบบทั้งรถสูบน้ำระยะไกลก็มีรถดับเพลิงก็มีเรือก็มีนะครับแต่ว่าจะเอาผูไว้ที่ศูนย์ปพเรียกศูนย์ปพเขตนะครับเวลามีเหตุการณ์ในเขตใดจังหวัดใดศูนย์ปพเขตนั้นก็จะช่วยกันแต่ถ้าเป็นภัยขนาดใหญ่เช่นภาคใต้เราก็จะใช้ปพเขตของภาคใต้ลงไปจัดไปแก้ไขปัญหานะครับนั่นคือแนวทางเพราะฉะนั้นคำตอบเรื่องนี้ก็คือว่าจัดซื้อตามความจำเป็นที่จะต้องซื้อจะต้องไม่มากเกินไปเพราะว่าเรายังมีอีกหลายอันที่ไม่มีผมขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ถ้ำหลวงท่านนึกว่าเราก็มีพอเหรอเราไม่มีเครื่องมือสูบอากาศเข้าไปถ้าเดิดจะต้องอัดอากาศเข้าไปในถ้ำเราก็ยังไม่มียังมีเครื่องมืออีกหลายแบบที่เรายังไม่มีอุปกรณ์ที่จะดับเพลิงในอาคารสูงจังหวัดใกล้เคียงก็ต้องพึ่งพากรุงเทพมหานครเป็นต้นสรุปว่าจัดความตามความจำเป็นแล้วเอาไปผูกไว้ตามศูนย์ปพเขตแล้วใช้บูรณาการแต่ละกลุ่มจังหวัดหรือหลายๆกลุ่มจังหวัดไปช่วยกันนะครับอันนี้คงจะตอบได้ในถ้าผมว่าคิดว่าน่าจะพอเพียงนะครับถามว่างบประมาณมาจากไหนก็ตั้งงบประมาณประจำปีแต่ถ้าท่านถามท่านนายกคือเป็นภาพใหญ่ของประเทศอันนั้นก็ไปจะไปเปรียบเทียบกับว่าทำไมซื้อนี่แล้วไม่เอาไปช่วยอันนั้นผมว่าหลายๆท่านคงเข้าใจนะประเทศเราคงไม่เอาไปสร้างเขื่อนอย่างเดียวเอาไปซื้อรถดับเพลิงอย่างเดียวหรือเอาไปซื้ออะไรอย่างเดียวมันก็มีเหตุผลทั้งนั้นบางทีก็จะหนักจะเบาอย่างท่านว่าท่านให้ข้อคิดมาก็ดีก็จะได้ไม่ซื้ออันนี้มากๆเอาไปช่วยน้นมากๆช่วยน้ำมากๆทุกคนก็เห็นตรงกัน
ผมว่าไม่เห็นต้องทะเลาะกันเลยดิท่านประธานสภาผมอาจจะผิดไปนิดนึงเอาเป็นว่าเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นทุกคนก็อยากให้เกิดความโปร่งใสนะครับก็มาช่วยกันท่านพูดมารัฐบาลก็ต้องเอากลับไปดูเอาไปเคร่งครัดเอาไปทำเหมาะสมหรือไม่จะซื้อเดี๋ยวงบประมาณประจำปีเข้าท่านก็ช่วยวิจารณ์ให้ด้วยว่าศูนย์ปภ.เขตเนี่ยมันมีพอแล้วนะรถดับเพลิงอย่าไปซื้ออีกงบประมาณก็ตกไปเดี๋ยวกำลังจะเข้าอยู่เพราะใช้งบประมาณประจำปีนะครับเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของการทุจริตท่านพูดในเมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าผมฟังดูเนี่ยมีหลักฐานครบเลยนะครับท่านเอามาได้เลยแล้วถ้าผมไม่ทำท่านเล่นงานผมได้ละเว้นอะไรได้หมดเลยเพราะท่านมีหลักฐานหมดไม่ว่าจะหัวไม่ว่าจะได้จะอะไรที่มันมีทุจริตเนี่ยท่านทำได้หมดผมดำเนินการแน่นอนแล้วถ้าเพราะผมไม่ทำท่านเล่นงานผมได้ทั้งวินัยอาญาอะไรท่านเอาผมได้หมดการเมืองท่านทำได้หมดผมก็เรียนเพื่อให้ท่านสมาชิกได้ทราบหรือว่าทางพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ทางบ้านจะได้ทราบว่าทุจริตมีไม่ได้แล้วทุกคนต้องเอาจริงเอาจังนะครับผมกราบเรียนเท่านั้นครับครับขอบคุณครับ